สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรถ้าไม่พูดเรื่องธรรมะเพราะว่าเป็นผู้ที่คอยต้องคอยที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ฟังสิ่งทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งเป็นผู้ที่บอกทางสวรรค์ให้นี่คือหน้าที่ของพระสงฆ์นอกจากนี้ยังต้องมีความเมตตาทางกายทางวาจาทางใจนะครับทุกคนอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพินัยกรรมที่พระเจ้าได้มอบให้ไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะนั้นก็คือฟังเพื่อจะหาจุดที่จะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้มันดีขึ้นให้มันสูงขึ้นแต่ยังมีความมืดหมองความอะไรที่มันจะแก้ไขได้เนี่ยเราจะต้องแก้ไขธรรมะถ้ามีไว้ในใจจิตใจเราก็ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์มีความเย็นเบาสบายทีนี้จิตใจที่ใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์มีความเบาสบายเนี่ยมันก็จะไวว่องไวต่อกุศลหรืออกุศลต่างๆพระเจ้าใช้คำว่าเป็นผู้ที่จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายเวลาที่จิตเราว่องไวต่ออาการทั้งดีและไม่ดีเราจะเห็นเราจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีหลายครั้งที่เราเห็นผู้ปฏิบัติธรรมหลายคนเคยมีประสบการณ์นี้นั่งสมาธิไปทำไมรู้สึกมันหดหูหดหูแล้วจิตทำไมมันเศร้าหมองขึ้นมากึกขึ้นมาทันทีทันใดนั่นก็เพราะว่าอาการที่อย่างหนึ่งนะเห็นหนึ่งในหลายๆเหตุเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาการที่จิตของเราเนี่ยฉลาดว่องไวต่อสิ่งต่างๆที่มันขึ้นมาจากจิตนั่นคือเวลาเราลอกกิเลสออกไปลอกกิเลสออกไปเนี่ยเราอาจจะไปเจอจุดที่กิเลสบางอย่างมันออกมาเนี่ยมันฟูขึ้นมามันออกมามันเปิดเผยตัวออกมาเนี่ยจิตเราก็มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มันเปิดเผยออกมาทำให้มีความเพราะว่าเรามีความว่องไวในการที่เราเห็นสภาวะจิตตรงนั้นวิธีการแก้ไขก็คือการที่เราให้วางให้นิ่งอยู่ต่อไปให้จิตของเรานิ่งอยู่เหมือนเดิมแต่การที่ให้จิตของเรานิ่งอยู่เหมือนเดิมก็กิเลสก็จะลอกออกไปจิตของเราก็จะสบายอยู่เหมือนเดิมคือหมายความว่าพูดง่ายๆแต่นะเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเราก็ให้นิ่งเฉยอยู่อย่าให้จิตของเราไหลไปตามสิ่งที่มากระทบนะการเปลี่ยนแปลงบางทีจิตมันเศร้าบ้างจิตมันดีใจจิตมันลิงโลดจิตมันเศร้าหมองจิตมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของมันนั่นแหละเหมือนกันเวลาที่เราฟังธรรมะนี่บางวันแหมฟังแล้วสบายใจบางวันฟังแล้วซ้ำไปซ้ำมาเบื่อแต่อย่าให้จิตของเราเนี่ยมันไหลไปตามหมายความว่าไงดูตัวอย่างภูเขาหินเป็นต้นภูเขาหินอย่างภูเขาที่มันเป็นหน้าผาขึ้นไปนี่นะโอ้โหใหญ่มากมีความยิ่งใหญ่มีความสูงชันมีความมโหฬารเวลาที่มันเป็นไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยฝนตกใส่ลมพัดใส่นะเมฆฝนเมฆหมอกพายุอะไรต่างพัดเข้ามาเนี่ยถามว่าภูเขาหินนี้เปียกไหมโอ้เปียกแน่นอนเปียกโชกเลยแล้วมันตั้งอยู่เต็มๆไม่มีร่มไปกันมันนี่แต่ว่ามันไม่หวั่นไหวไปตามแรงลมไม่หวั่นไหวไปไม่ละลายไปกับน้ำฝนที่ตกใส่เหมือนกันเวลาที่จิตเรามีอะไรมากระทบเนี่ยจะเป็นความสุขที่เกิดจากภายในความเศร้าหมองที่เกิดจากภายในที่มันไหลออกมาหรือคนอื่นทำมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกหรืออะไรมันรับรู้ได้แน่นอน
นะต้องโดนกระทบแน่นอนแต่ที่แน่ๆคือว่าเราไม่ไหลไปตามสิ่งนั้นไม่ไหลไปตามก็คือว่าไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบนั้นไม่ว่าสิ่งจะมากระทบนี้จากภายนอกหรือว่าจากภายในก็ตามนะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ไม่ใช่ไม่โดนนะโดนเต็มๆแน่นอนเพราะหน้าที่ของจิตคือการเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆรับรู้เสียงด่าว่าแต่บางทีอารมณ์บางอย่างมันฟูขึ้นมาในใจของเราเอ๊ะทำไมใจเรามันเศร้าหมองอยู่ๆก็เป็นขึ้นมามีแน่นอนมันโดนกระทบแน่นอนภูเขาหินโดนฝนตกใส่โดนลมพัดใส่แน่นอนเราอยู่ในสังสารวัฏนี่เรายังมีผัสสะมันโดนแน่นอนแต่ภูเขาหินไม่ละลายไปตามน้ำฝนที่พัดพาสาดใส่ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสลมที่โหมพัดเข้ามาจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะต้องไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบรู้สึกอยู่เศร้าหมองก็มีลิงโลดก็มีแต่อย่าให้หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มากระทบอย่าให้มีความแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอย่าให้มีความร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวหรือแสดงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้ออย่าให้เป็นผู้ที่กำหนัดลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มากระทบนั้นรู้สึกได้อยู่ตรงนี้พระเจ้าจึงบอกว่าให้เป็นผู้มีสติเฉยๆสติเนี่ยคือการที่ไม่ไหลไปตามแล้วก็ไม่วิ่งหนีอาการที่ไม่ไหลวิ่งเข้าไปหาหรือไม่วิ่งหนีอาการนี้คือรู้อยู่เฉยๆจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้จิตมีโมหะเอาทำไมยังมีราคะโทสะโมหะอยู่พุทธเจ้าบอกนะอย่างพระอรหันต์น่ะราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตก็รู้ชัดว่าราคะโทสะเกิดขึ้นในจิตนะรู้อยู่เฉยแต่ไม่ได้ตามไปรู้อยู่เฉยแต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันจะมากระทบนั้นฟังให้ดีเวลาที่เราปฏิบัติธรรมฟังธรรมะดีก็มีไม่ดีก็มีสุขก็มีทุกข์ก็มีมันธรรมดาจิตมันบ้าจิตมันถูกหลอกจิตมันไม่รู้เรื่องแต่ยังไม่เป็นบ้ารันนะเดี๋ยววันหนึ่งสุขอุ้ยสุขจะเป็นจะตายเดี๋ยววันหนึ่งทุกข์มากเหลือเกินเพราะอะไรคุณอยู่ที่ไหนล่ะคุณอยู่ในสังสารวัฏหรือเปล่าถ้าสังสารวัฏมีสุขก็มีทุกข์ก็มีอะไรที่ไม่มีการวนไปวนมาในสังสารวัฏนี่ความทุกข์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นพระเจ้าจึงแนะนำให้ออกจากที่ที่มันวนเวียนหมุนติ้วมึนตึงวนก็ไปวนก็มาเหมือนสังสารวัฏนี่แหละถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะออกได้ยังไงก็ฟังธรรมะไงพระเจ้าบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดโสตประสาทนะท่านผู้ฟังโสตประสาทโสตประสาทก็หูนั่นแหละมีหูไหมฟังธรรมะได้หรือเปล่าถ้าฟังธรรมะไม่ได้ก็อ่านแล้วก็ทำเสียงข้างในได้ไหมอ่านแล้วเข้าใจไหมแต่เพราะนั้นการฟังธรรมตามการจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลที่ยิ่งกว่ามงคลไหนๆวัตถุมงคลข้าวของมงคลงานมงคลฟังธรรมะนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะนี่จะเป็นถ้าอยู่ในใจของเราสิ่งร้ายก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยบุคคลที่มีธรรมะนี่ไม่มีใครจะทำอันตรายได้ไม่มีใครจะประทุษร้ายผู้ที่มีธรรมะในจิตโดยเป็นธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเราฟังให้เข้าใจจุดประสงค์ของการฟังฟังซ้ำๆฟังย้ำๆฟังอยู่บ่อยๆ
เรื่องเดิมๆนั่นละฟังเข้าไปฟังแล้วเราก็จะรู้อยู่ในใจได้รู้นี้นะไม่ได้ไหลไปตามนะหรือไม่ได้วิ่งหนีนะรู้ในที่นี้คือมีสติอยู่เฉยๆคุณฟังสิ่งที่ไม่ชอบใจฟังสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วเราจะอยู่สบายๆได้ไหมเราจะแค่รู้อยู่เฉยๆว่าเออมันซ้ำนี่มันมีความเบื่อเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความสบายใจเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมีความปีติเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรู้ตรงนี้แล้วไงต่อไม่ไหลไปตามเวลาที่เขาพูดอะไรมากระทบนี่มันก็จะมีวาจาที่ใครจะมาพูดใส่หูเราได้เนี่ยอยู่แค่ 4-5 อย่างเท่านั้นเองแต่วาจาที่เขาจะกล่าวหาเราได้ไม่ว่าจะเป็นคนอื่นพูดพระพูดรัฐบาลพูดคนใกล้ตัวพูดใครๆพูดก็ตามไม่มีทางที่จะหลุดออกจาก5อย่างนี้วันนี้พูดเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะท่านฟังจำได้ไหมปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษพระเจ้าพูดถึงหมวดธรรม5อย่างที่เป็นถ้อยคำเป็นวาจาที่คนอื่นก็จะกล่าวหาเราได้ฟังแล้วมันจี๊ดบ้างฟังแล้วมันหลงบ้างฟังแล้วมันปื้นตันยินดีบ้างมันไม่มีเกิน5อย่างนี้หรอกคือ1กล่าวโดยเวลาหรือโดยไม่ใช่เวลาคือถูกการหรือโดยไม่ถูกการว่างั้นเถอะเวลานี้ควรกล่าวก็กล่าวเวลานี้ไม่ควรกล่าวมันก็กล่าวขึ้นมานี่คือข้อที่1ข้อที่2กล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยไม่ใช่เรื่องจริงบางทีเขาพูดจริงก็มีบางทีเขาพูดไม่จริงก็มีแล้วข้อที่3เขากล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายลักษณะการพูดอาจจะอ่อนหวานหรือหยาบคายก็ได้ข้อที่4คือกล่าวด้วยเรื่องที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์และข้อที่5คือกล่าวด้วยจิตที่มีเมตตาหรือมีโทสะในภายในคนพูดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพูดอริยสาวกพูดสาวกธรรมดาพูดคนผ่านพูดลูกพูดหลานพูดผัวพูดเมียพูดใครๆพูดก็ตามก็จะต้องอยู่ใน5อย่างนี้ถูกเวลาบ้างไม่ถูกเวลาบ้างเรื่องจริงบ้างเรื่องไม่จริงบ้างอ่อนหวานบ้างหยาบคายบ้างมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างมีจิตเมตตาบ้างหรือมีจิตโทสะบ้างต่อให้เขากล่าวโดยสมมตินะมีคนมาพูดกับเราเรื่องจริงพูดในเรื่องจริงด้วยถูกเวลาด้วยนะกล่าวถูกเวลาด้วยเวลานี้สมควรพูดก็พูดเรื่องนี้ออกมากล่าวด้วยวาจาอ่อนหวานก็มีกล่าวด้วยวาจาอ่อนหวานด้วยนั่นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ถ้าเราทําตามเราจะดีแล้วก็คนพูดมีจิตเมตตาด้วยบางทีกล่าวออกมาเนี่ยด้วยเรื่องจริงเป็นคําอ่อนหวานพูดถูกกาละมีประโยชน์ด้วยคนพูดก็มีจิตเมตตาบางทีพูดออกไปเนี่ยคนฟังนี่จี๊ดก็มีนะก็เห็นมั้ยพอพูดเรื่องจริงพูดถูกเวลาอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาคนบางคนโอ้ยพอได้ฟังเรื่องแบบนี้มันยังจี๊ดตะกินทีเดียวนะจิตใจมันแปรปรวนนะกล่าววาจาเป็นบาปมีจิตไม่เอ็นดูมีจิตมีโทสะแล้วก็จิตก็ปั่นป่วนไปทั้งที่วาจานั้นเป็นประโยชน์เป็นเรื่องจริงเป็นคำอ่อนหวานคนพูดก็มีจิตเมตตากล่าวถูกเวลาต่างหากอย่าไปพูดถึงคนอื่นเลยบางทีเราเองเขาพูดเรื่องจริงนะถูกเวลาด้วยอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาเรายังโกรธบางทีนะทำไมพูดเวลานี้หรือบางทีพูดผิดไปหนึ่งองค์ประกอบนะเรื่องจริงเป็นเรื่องอ่อนหวานมีประโยชน์มีจิตเมตตาคนพูดนะแต่พูดผิดเวลาแหมมันเวลานี้มันไม่ใช่ควรพูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันจี๊ดขึ้นมาก็มีครูชาบอกอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวโดยกล่าวผิดเวลาด้วยกล่าวเรื่องโกหกอีกต่างหากวาจานี้ก็ออกมานี่หยาบคายร้ายกาจจริงๆเรื่องที่พูดนั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยแถมคนพูดยังมีโทสะในภายในต่างหากต่อให้เขาพูดมาอย่างนี้จิตของเราต้องไม่แปรปรวนเราต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาป
เราต้องมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาไม่มีโทสะในภายในอยู่จะต้องมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นด้วยต้องมีจิตประกอบพร้อมด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาคนที่พูดนั่นแหละเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตาให้ทำอย่างนี้เลยจิตเราจะไม่มีการแปรปรวนเด็ดขาดต้องทรงจิตไว้อย่างนี้ภูเขาหินไงท่านฟังภูเขาหินจำได้ไหมลมหนาวก็มีนะลมร้อนก็มีนะฝนเม็ดใหญ่ก็มีนะฝนเม็ดเล็กๆก็มีละอองน้ำก็มีนะหมอกก็มีนะฝุ่นก็มีมากระทบรู้สึกไหมโดนแน่นอนเต็มๆภูเขาหินนี่แต่ว่าหวั่นไหวไหมสะดุ้งสะเทือนสะท้านไหมไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนอะไรมากระทบต่อให้มันเป็นเรื่องไม่จริงเขาด่าเรามาด้วยว่าจะหยาบด้วยซ้ำเรื่องที่พูดก็ไม่มีประโยชน์มันกล่าวผิดเวลาด้วยเวลานี้ไม่ควรพูดเรื่องนี้มันดันพูดต่อหน้าธารกำนันอย่างเงี้ยเราก็มีจิตคนพูดนี่โอ้กักขระมากมีจิตมีโทสะเราจะต้องมีจิตไม่แปรปรวนเหมือนภูเขาอีกจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงพระเจ้าได้เคยพูดถึงอุบายเอาไว้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาได้พูดถึงพุทธวจนะตรงส่วนนี้ด้วยจึงนำเรื่องนี้มาอธิบายในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้ด้วยเลยเพราะว่าเป็นหมวดธรรมที่น่าสนใจก็เรื่องของการวางจิตไว้ที่เมื่อถูกกระทบด้วยวาจาที่ไม่น่าพอใจอย่างนี้พระเจ้าได้พูดถึงเปรียบเทียบเหมือนกับดินแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยถ้ามีคนเขาเอาจอบกับบุ้งกี่มาท่านผู้ฟังเคยนึกถึงจอบกับบุ้งกี่ใช่ไหมเขาบอกว่าเอาละฉันจะเอาจอบกับบุ้งกี่เนี่ยขุดผืนดินนี้ให้มันไม่เป็นดินขุดเข้าไปนะใช้จอบบุ้งกี่ตักขึ้นตักขึ้นเอาโยนไปทิ้งที่อื่นตักขึ้นตักขึ้นโยนไปทิ้งที่อื่นคุณทำอยู่หมดร้อยปีมันก็ยังเป็นดินอยู่นั่นแหละมันก็ยังไม่โบกลงไปดูที่เขาขุดเหมืองเอ้าเขาไม่ได้ใช้จอบกับบุ้งกี่นะท่านฟังเขาใช้รถแมคโครรถที่มันเป็นมือตักตักทีละ1ตัน1ตันขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คันเดียวนะท่านฟังเขาใช้เป็นร้อยคันแล้วรถที่ตักนี่ไม่ใช่แค่ตักทีละ1ตันนะตักเป็นละ10ตันเขาเองก็ทำเหมืองใหญ่ๆในประเทศออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแผ่นดินอยู่นั่นแหละมันก็คือแผ่นดินมันใหญ่มากไม่มีทางที่ใครจะมาขุดให้มันเป็นแผ่นไม่เป็นแผ่นดินไม่ได้เลยแต่คุณขุดหลุมลงไปในโลกก็เจาะเป็นรูเล็กๆเหมือนหลอดทิ่มลงไปเฉยเขาจะขุดเจาะน้ำมันกันนะแล้วแค่นั้นเองเขาไม่ทำแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินได้ไม่สามารถเลยแต่ไม่มีสามารถเลยที่ลมมันจะมาพัดให้ภูเขามันล้มลงไปได้เราต้องทำจิตให้เหมือนแผ่นดินเราถึงจะประคองจิตของเราให้มีเรื่องที่ไม่ถูกเวลาเรื่องไม่จริงเรื่องหยาบคายเรื่องไม่ใช่ประโยชน์เรื่องมีโทสะมากระทบเราก็ยังสบายใจอยู่ได้คือสบายใจนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยเขาด่าฉันฉันแหมมีความสุขจังเลยอันนั้นมันคงต้องไปโรงพยาบาลนะคิดว่าแต่ว่าอันนี้คือจิตของเราจะไม่แปรปรวนนั่นคือเราจะไม่กล่าวอาจารย์เป็นบาปจะไม่มีจิตที่ประกอบด้วยมีความโทสะแต่เป็นจิตที่มีความเมตตาอยู่ในภายในมีอะไรมากระทบเราก็ค่อยแก้ไปตามเรื่องตามราวตามเหตุแต่ถ้าในจิตของเราเนี่ยให้มีความสบายอยู่พระเจ้ายังบอกว่านอกจากทำจิตให้เหมือนดินแล้วเนี่ยทำจิตให้เหมือนอากาศก็ได้อย่างถ้ามีคนเอาสีน้ำสีเทียนสีสเปรย์หรือว่าสีอะไรก็ได้จะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็ตามแต่บอกว่าเอาละฉันจะเอาสีเทียนนี้เขียนภาพให้ปรากฏในอากาศฟังเขาดีๆครั้งหนึ่งเขาจะเอาสีเนี่ยไปเขียนภาพให้มีในอากาศนะท่านผู้ฟังมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยมีการแสดงท่านผู้ฟังไม่แน่ใจเคยเห็นหรือเปล่าที่เขาเอาน้ำพ่นไปในอากาศใช่ไหมแล้วเขาเอาเลเซอร์ฉายลงไปเนี่ยเป็นภาพต่างๆโหเหมือนมีภาพปรากฏอยู่ในอากาศแต่นั่นไม่ใช่อากาศนั่นละอองน้ำ
หลอกน้ำพอมันหยุดพ่นมันก็หมดไปหาภาพไม่เห็นแล้วเขาไม่สามารถทำได้เลยนะเอาสีน้ำก็ได้เอาสาดเข้าไปในอากาศมันไม่พอจะเป็นรูปหรอกมันก็ไหลออกหมดผ่านไปหมดมันไม่สามารถทำได้เลยคือถ้าเราทำจิตให้เหมือนอากาศคุณจะชกอากาศต่อยอากาศเอาศอกใส่นะหรือว่ากระโดดถีบมันไม่มีทางที่จะโดนอากาศเลยเพราะว่าอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในที่ไร้ๆให้ทำจิตให้เหมือนอากาศไม่ว่าเขาจะด่าเราด้วยคำหยาบคำไม่จริงไม่มีประโยชน์มีจิตโทสะเรื่องไม่ใช่การด้วยไม่เป็นประโยชน์ด้วยจิตเราจะไม่แปรปรวนได้จิตเราจะเป็นมีเมตตาอยู่ได้หรือว่าถ้าเปรียบเหมือนกับคนเขาถือเอาคบเพลิงมาเป็นคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าทำด้วยหญ้านะหญ้านี่ก็หมายถึงเหมือนกับต้นข้าวเนี่ยแต่เป็นต้นหญ้าแต่ทำมาจับเหมือนหญ้าคาหญ้าอะไรพวกนี้นะเกี่ยวมาหยิบมาดึงมันออกมาแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับรูปคบเพลิงออกมาแล้วก็ถือคบเพลิงนี้ไปบอกว่าอ้าวฉันจะเผาแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้มันเดือดพร่านร้อนจัดฟังเขาดีๆนะเขาจะเอาคบเพลิงหญ้าเนี่ยมาเผาแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำโขงก็ได้หรือแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้ว่าอย่าว่าแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเลยต่อให้แม่น้ำปิงแม่น้ำยมเขาก็ทำไม่ได้แต่เพราะอะไรเพราะว่าคบเพลิงหญ้าเนี่ยอุ้ยมันให้แสงแป๊บเดียวเองนะให้แสงแป๊บเดียวทำได้อย่างดีก็ไปทำไก่อบฟางแต่จะมาเผาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะให้มันเดือดพร่านร้อนจัดเนี่ยโอ้ยต่อให้คุณไปขุดอะไรมามันเอาระบบแก๊สลงไปต่อท่ออย่างดีเผามันก็ยังทำยากเลยเพราะกระแสน้ำมันไหลไปเรื่อยๆความร้อนมันยังไม่ทันถึงจุดเดือดมันก็ผ่านไปแล้วน้ำใหม่ก็เข้ามาแล้วทำได้ยากมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ก็พูดไม่ถูกฟังค่อยดีๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าเราทำจิตให้เหมือนน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยใครเขาจะถุยอะไรใส่ลงไปนะเอาปัสสาวะใส่ลงไปนั้นน้ำเขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันเวลาที่ลมมันพัดผ่านเข้าไปในของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างเนี่ยโสโครกบ้างน้ำมูกน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเนี่ยลมก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือว่าคุณจะถุยน้ำลายลงไปในแผ่นดินเทของโสโครกหรือของสะอาดก็แล้วแต่ลงไปในแผ่นดินแผ่นดินเขาก็ว่าโอ้ยอย่าเทลงมาหาฉันเขาไม่เคยพูดนะเขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นถ้าเราทำจิตให้เหมือนดินก็ได้เหมือนอากาศก็ได้เหมือนน้ำก็ได้จิตของเราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่กล่าววาจาเป็นบาปเราจะเป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูลมีจิตประกอบด้วยเมตตาในภายในพระเจ้ายังเคยเปรียบเทียบกับถ้าเราเอาหนังแมวป่าขนฟูคือแมวป่านะขนฟูด้วยเอาหนังของมันมาสมมติมันตายแล้วเอาหนังของมันมาแล้วมาฟอกนวดอย่างดีเวลาหนังเนี่ยถ้าเขาต้องการให้ทำมันนิ่มๆเนี่ยก็จะทุบเนี่ยเหมือนทุบเนื้อหรือว่าทุบหนังอันนี้คือหนังแมวป่าเนี่ยทุบอย่างดีทุบจนอ่อนนิ่มนะไม่ส่งเสียงไม่ส่งกังวานเสียงทุบอย่างดีเลยแล้วในระดับนั้นก็มีคนเอาไม้หัวโมงมาเหมือนที่ตีคล้องเนี่ยไม้หัวโมงม่งๆนี่แล้วก็จะบอกว่าจะมาตีให้หนังแมวป่าขนฟูแผ่นเนี้ยส่งเสียงดังเสียงบึ้มๆเหมือนกับกลองเนี่ยนะถ้าเขาเอาไปขึงเอาหนังวัวหนังควายที่เรียบๆเนี่ยไม่มีขนเนี่ยทำให้มันแน่นๆแล้วเนี่ยเอาไปขึงตีมันต้องเดียงตุ่มๆตุ่มๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาจะทำอย่างเงี้ยกับหนังแมวป่าขนฟูแผ่นนี้นะให้ส่งเสียงพรึมๆออกมาด้วยไม้หัวโมหรือท่อนไม้ธรรมดาก็ตามจ้ะท่านฟังจะรู้ว่าช่างทำหนังหรือว่าคนที่อยู่ในธุรกิจเรื่องพวกนี้จะรู้ว่ามันไม่มีทางทำได้เพราะว่าหนังนี่มันฟอกนวดมาอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงมีน้ำยาอยู่ในทุกอนูของแผ่นหนังแต่มันไม่มีทางที่จะส่งเสียงได้เหมือนกันเวลาที่เราถูกวาจาที่ไม่ดีหรือดีก็ตามมากระทบตึมเข้าไปมันทะลุผ่านหูเข้ามาถึงใจจี๊ดอยู่หรือว่าหลงอยู่จิตของเราต้องไม่แปรปรวน
แต่ถ้าเราทำจิตให้เหมือนดินให้เหมือนน้ำให้เหมือนลมหรือเหมือนหนังแผ่วป่าขนฟูแผ่นนี้หรือเหมือนไฟก็ได้แล้วไฟมาคุณโยนทิ้งของสะอาดไม่สะอาดลงไปแล้วไฟก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งที่เขาทิ้งลงไปถ้าเราทำจิตได้อย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่มีจิตไม่แปรปรวนวาจาของเราก็ไปตามจิตนั่นแหละมีวาจาที่ไม่เป็นบาปมีจิตเอ็นดูเกื้อกูลในบุคคลนั้นได้พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างที่ดีมากๆสุดท้ายอีกอันหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับถ้าเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเราเอาเลื่อยที่ชนิดที่เหมือนกับมีด้ามจับสองข้างเวลาต้นไม้ใหญ่ๆที่เขาเลื่อยไฟฟ้าที่เป็นเลื่อยโซ่เนี่ยนะไม่สามารถตัดได้เขาต้องเอาเลื่อยที่ยาวๆนะมีด้ามจับสองคนนะมาหั่นเข้าไปเลื่อยเข้าไปในต้นไม้นี้จังหวะจากคนในการเลื่อยก็ต้องเป็นช่างเลื่อยที่ฝึกมาต่อให้เขาเอาเลื่อยประเภทนี้มาเลื่อยตัวเราออกนะเราจะต้องไม่แปรปรวนทุกฟังเข้าใจไหมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันอยู่ในตำราพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้คนหนึ่งเขาก็จำมาเขียนบันทึกเอาไว้ส่งผ่านกันมาเราไม่รู้เลยมันทำได้จริงหรือเปล่าท่านฟังจะรู้ได้ไงทำได้จริงไหมโอ้ยแค่เขาเข็มมาตำเราหรือว่าโดนชนเรานิดนึงมันจี๊ดแล้วอย่าว่าแต่เอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเราเลยเอ๊ะมันทำได้จริงยังไงทำไมเมตตาบอกให้ทำแต่ทำไมเรายังทำไม่ได้มันยังจี๊ดจ๊าดปริ้งปร่างอยู่ก็เพราะว่าคุณทำถูกหรือเปล่าพุทธเจ้าบอกว่าเมตตาเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ทำมาแล้วแต่ก่อนทำมาอย่างดีทำมาก่อนนะสมมติเราจะหวังผลวันนี้เมื่อวานคุณดาวหรือเปล่าเจริญเมตตาหรือเปล่าอาทิตย์ที่แล้วคุณเจริญเมตตาหรือเปล่าเดือนที่แล้วคุณเจริญเมตตาหรือเปล่าปีที่ผ่านมาปีหนึ่งสองปีที่ผ่านมาคุณเจริญเมตตาทุกวันไหมถ้าคุณทำวันนี้คุณจะได้ผลหรือถ้าวันนี้คุณทำพรุ่งนี้คุณหวังผลได้เพราะว่าเราทำมาแล้วแต่ก่อนคือทำมาก่อนว่างั้นเถอะเหมือนวัคซีนนะท่านหวังเหมือนวัคซีนฉีดก่อนเจอโรคเวลาเราไปหาหมอโดนยุงกัดอย่างเงี้ยคุณโดนยุงกัดเขาจะถามคุณเลยก่อนยุงกัดหรือหลังยุงกัดก่อนยุงกัดต้องยาอีกแบบนึงหลังยุงกัดต้องยาอีกแบบนึงถามว่าตอนนี้เรากำลังจะใช้เมตตาเป็นวัคซีนป้องกันจิตไม่ให้มันแปรปรวนคุณต้องฉีดก่อนนะวัคซีนต้องกินก่อนเราเมตตาใส่เข้าไปในจิตเห็นภูเขาท้องฟ้าทะเลแม่น้ำเด็กน้อยต้นไม้เราเจริญเมตตาได้หมดจิตเราจะเป็นวัคซีนมีวัคซีนป้องกันความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นฟูขึ้นมาจากวาจาที่เขาจะมากล่าวหา5ประการนี้เราจะทำประยัดไม่ให้เป็นงูพิษได้เอาความรู้นี้มาใช้ให้ถูกใช้ก่อนเลยลงมือทำก่อนทำเดี๋ยวนี้ทำตอนนี้ไม่ต้องรอลมหายใจต่อไปเอาลมหายใจนี้มีเมตตาซะเมตตากับตัวเองก็ได้เมตตากับวิทยุก็ได้เอ้าเมตตากับคนรอบข้างแผ่ไปให้ถึงที่สุดทั่วทิศทางทุกทิศทางเบื้องหน้าเบื้องหลังขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเกษมมีความเจริญแต่วันนี้รายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz